พราะตัวฉันเองไม่อาจทำตามใจเธอทุกอย่างเหมือนคมมีดกรีดกร้างเป็นรอยแผลให้เราเจ็บช้ำเพราะตัวฉันเองให้เหตุการณ์เลวร้ายลงทุกทีฉันทำได้เท่านี้แต่ไม่ดีพอที่เธอต้องการน้องใบมีอะไรเพิ่มเติมไหมร้องเพลงเหรอไม่โอ้ยร้องเพลงไม่ได้เลยวันนี้ได้ไหมเหนื่อยเอ้ยมันจะเป็นภาพแปลกตามากเลยนะไม่อย่าให้ร้องเพลงเลยอ้าวทำไมกกต.จะร้องเพลงไม่ได้ชอบร้องเพลงไหมคะไม่ได้ชอบร้องขนาดนั้นคือก็มีบ้างแต่ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้มันไม่มีโพยฮะเดี๋ยวหาไม่เป็นไรไม่ได้หรอกครับมันจะเสียลูกเหรอจะมารุ่นรอบใหม่ดีกว่ามั้งผัดเอาไว้รอบต่อไปไม่กลัวจะเสียลูกเหรอไม่คือไม่ได้สิกลัวเสียลูกผมบ้าอยู่แล้วแต่ว่าคือที่มาวันนี้คือเมื่อกี้ยังถามน้องว่าจริงๆมีคนบอกว่าอย่ามานะก็กลัวผมหามลงถูกหามลงเวทีผมบอกจริงผมสุจริตแล้วก็มีคนเขาบอกมีคนผมถามว่าคนดูตามเท่าไหร่ก็อย่างน้อยเขาบอกว่ามีคนติดตามเป็น900,000เป็นล้านแต่ว่ามีคนดูหลายแสนผมก็อาจจะน่าจะคนเข้าใจเพิ่มอีกผมสักหนึ่งคนผมก็ดีใจก็เลยตั้งใจจะมาแล้วก็ทางพี่สรยุทธกับน้องไบค์เนี่ยน่าจะได้รับจากสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วก็สื่อให้ประชาชนซึ่งมีคนเขาไม่ฟังผมหรอกแต่เขาฟังพี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปเวลาเกิดประเด็นอะไรท่านรับสายคือถ้าเป็น คือบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันผมไม่ได้เมมไว้เนี่ยมันจะเป็นมิจฉาชีพหรือนักข่าวผมก็เลยไม่แน่ใจก็เลยนี่ไม่ถึงคราวก่อนจำได้ใช่ไหมที่ไอ้ไปกำหนดกติกาอะไรนะและอ่านไม่ออกอ่ะหน้าซองตอนเลือกตั้งใหญ่น้องไว้จำได้ไหมเกือบจะตอนนั้นเกือบจะจบไม่ลงอ่ะจะถามผู้ใหญ่ฉุกเฉินไอ้นี่ทำยังไงติดต่อไม่ได้ไงผมว่าจะตั้งหลังไม่ทันบ้างตอนนั้นขอบคุณมากเลขาเลขากกต.แสวงบุญมีนะฮะท่านผู้ชมไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องเอามาถามโต้แย้งกันหรอกเพราะว่าต้องการให้อธิบายหลักคิดว่าทำไมถึงออกแบบกติกาแบบนี้และท่านผู้ชมเต็มไปกับวินิจฉัยอย่างที่บอกไปแล้วก็ยังมีเวลาที่จะต้องตามกันดูแล้วก็เข้าใจที่มาของหลักคิดไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่อย่างที่บอกถ้าใครยังบอกว่าออกแบบไปอย่างนี้ทำไมออกแบบไปอย่างนี้จริงๆมันเป็นคนร่างกฎหมายมาแต่อันนี้อาจจะโดนหางเลขก็คือเป็นคนตีความเอามาใช้นะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณมากน้องใบคุณแสวงไม่ร้องน้องใบต้องร้องเองแล้วล่ะฮะคุณแสวงไม่น้องเพลงฟังหนึ่งไหมคะอย่าให้ร้องเลยมั้งลูกน้องเขาบอกว่าอย่าร้องลูกเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรฉันชอบร้องเพลงอะไรคะเอาจินมาแล้วเหรอเอาปกติเขาร้องเพลงอะไรฉันชอบร้องเพลงอะไรคะเวลาฉันขึ้นเวทีโอ้ไม่ได้ไม่เอาจำเลยรักไหมกักขังฉันเถิดกักขังไปเอาไหมเอาร้องก็ได้ร้องเลยร้องพร้อมกันได้ไหมได้ค่ะไม่เพลงนี้เอาเพลงอะไรยอมหินเหล็กไฟอ่ะโอ้โหเอาท่อนเดียวแต่เอาเนื้อเพลงมาให้หน่อยนี่ค่ะนี่มาแล้วก็เพลงอะไรยอมหินเหล็กไฟนี่ค่ะเพราะตัวฉันเองนี่เป็นส่วนหนึ่งนะที่คนไม่กล้าบอกรายการไม่ใช่กลัวอะไรหรอกกลัวจะต้องร้องเพลงเอาท่อนเดียวท่อนเริ่มต้นเอาเป็นเพลงร้องอย่าอ่านนะใช่เอาร้องก็เรายอมผมบอกว่าผมยอมทุกอย่างแล้วไงเอาเอาเลยไม่ต้องมีดนตรีนะค่ะไม่มีค่ะเอาท่อนเดียวพอนะเดี๋ยวเตรียมยังไงวะอายตัวเองอยู่นู่นมันอายตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองอ่ะแต่ก่อนเห็นแต่ตัวหนังสือที่นู่นอ่ะมากลายมาเห็นตัวเองเพราะตัวฉันเองไม่อาจทำตามใจเธอทุกอย่างเหมือนคมมีดกรีดกร้างเป็นรอยแผลให้เราเจ็บช้ำเพ
ราะตัวฉันเองให้เหตุการณ์เลวร้ายลงทุกทีฉันทำได้เท่านี้แต่ไม่ดีพอที่เธอต้องการพอแล้วครับยังไม่ท่อนฮุกเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบแล้วนี่ท่อนฮุกอ่ะไม่เป็นไรพอแล้วมันหายไปแล้วไม่เพลงนี้จะได้เอาไปเป็นเพลงประจำการเลือกตั้งสบแทนที่จะไปเพลงอะไรนะตอนนั้นตอนนั้นเพลงอะไรนะอะไรนะกวนมืนโฮอ๋อไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเหรอคะไม่ใช่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอกวนยินดีที่ไม่รู้จักยินดีที่ไม่รู้จักเอาเพลงนี้ไปแทนยอมจะทำอะไรทำเลยฟาดเข้ามาใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะและนี่คือคุยนอกจออ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสักนิดนึงน้องใบขนมปังโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำค่ะวันนี้เป็นขนมปังไส้สังขยามะพร้าวขนมปังไส้สังขยาไข่และขนมปังไส้ครีมสลัดน้ำพริกเผานะคะขออนุญาตมอบให้ท่านเลขาไปฝากเด็กๆที่สำนักงาน นะฮะค่ะขออนุญาตเลยวันนี้ขอบคุณมากและได้คุยกันครั้งแรกผมคิดว่าครั้งต่อไปเราจะสามารถสื่อสารกันได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นใช่ไหมฮะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากค่ะเชิญอัดส่งสักนิดหนึ่งผมไม่ได้ลงไปส่งนะไม่ต้องครับไม่ต้องครับมีเห็นว่ามีถามพอดีมาอะไรต่อเลยไม่เอามาต่อเลยเหรอมาขอคิวต่อไปอัดออกอะไรไม่เป็นไรตามสบายเลยขอบคุณมากค่ะเอาเดี๋ยววันเลือกท่านว่างไหมมันก็ไม่ว่างหรอกก็จะเป็นแบบครับก็จะเป็นแบบวนไปวนมาเนี่ยแหละไม่ได้วันเลือกได้สำคัญเพราะว่าแม่งก็จะเชิญมาขอบคุณมากครับไอ้ทีมงานมารับไปหน่อยขอบคุณมากเลยครับอ้าวเฮ้ยเลขาของพี่ไปด้วยเอาอะไรขนมพูดเล่นฮะ อ่ะน้องใบเราต่อกันสักนิดหน่อยเจนดูแลหน่อย เอาเพลงนั้นไปใช้เลยเป็นเพลงการเลือกสวร้องไงนะตะกี้ฉันร้องเพราะนะอ้าวเนี่ยนั่นเปล่งมาเต็มที่เลยนะค่ะอะไรนะตรงไหนนะจริงๆท่อนฮุกนี่มันจะต้องร้องว่าไหนฟื้นทนไปเสียเวลาเปล่าช้าหรือเร็วก็ปวดร้าวฟื้นทนไปเสียเวลาเปล่าเจ็บเพียงครั้งเดียวทิ้งฉันไปดีกว่าส่วนตัวฉันยอมทรมานนี่ท่านฮุกร้องอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชม